ครับสวัสดีสวัสดีด้วยบ้านทุกกันมาแล้วมาแล้วใครมาพี่โป๊ดกับพี่ปุ้มครบยังครบละโอเคทีมันเล็กสองคนก็ถือว่าครบเลยโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นYouTube แฟนอะไรวะแฟนเพจไอจีโอเคทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็การติดตามก็กำลังมาเรื่อยๆๆๆนะจ้ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามใน YouTube ด้วยเราก็ยังแบบหน้าใหม่อยู่นะหน้าเหี่ยวหมดแล้วทำจนหน้าเหี่ยวไปหน่อยนึงเริ่มมีรอยย่นซึ่งเหี่ยวอยู่ก่อนแล้วเราก็จะแบบนะขอบคุณคนที่ติดตามแล้วขอบคุณคนที่มาใหม่และกำลังจะติดตามเราใช่กดเลยเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้เรานะจ๊ะเดี๋ยวเราทำคลิปดีๆมีสาระมีความวุ่นวายมีความบ้าบอมาให้ดูแล้วกันค่ะคลิปนี้เป็นของเจี๊ยบซีทูโอเคเป็นกรอบค่ะเราจะมาโชว์ชวัดเฉวียนสวิงสวายเหมือนเดิมเรามีเวลาไม่มากหรอกไม่มากพรุ่งนี้ต้องส่งแหละแต่เราก็จะจัดการจัดแจงจัดเตรียมแล้วก็จัดคลิปให้ได้ดูกันนะจ๊ะทำได้ถูกฟิตจะตายเอาไลน์ไม่เยอะไม่น้อยนะตัดไปบ้างแล้วเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแต่เหลือไว้แบ่งไว้ให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่ครั้งแรกโอเคตัดให้หน่อยตัดให้ดูหน่อยสิจ๊ะแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ลายไม่เยอะไม่น้อยไปเลยค่ะตัดให้ดูเลยการตัดก็เครื่องตัดเครื่องความร้อนเป็นลวดความร้อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสิอันนี้เป็นเครื่องสำเร็จเนาะซึ่งมันเสียแล้วแหละเราไม่ค่อยได้มีเวลาซ่อมมันเราก็เลยซื้อดิมเมอร์ตัวนี้หมุนเวียนไปหาดิมเมอร์ดึงใช้ดิมเมอร์ตัวนี้ต่อเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งไปเข้ากับทางปลายเครื่องนู้นถ้าเราไม่ต้องทำโต๊ะใหม่โอเคจ้ะการตัดก็ใช้ความร้อนวันนี้ใช้เท่าไหร่นะวันนี้ใช้9โวลต์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 โวลต์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 โฟมเราจะเป็นโฟมเนื้อแน่นใช่จะแน่นกว่าที่ขายที่ร้านเครื่องเขียนเพราะฉะนั้นใช้9โวลต์ได้ไม่เร็วไม่ช้าเราไม่เอาเร็วๆ เราเอาเรียบร้อยเพราะถ้าเร็วปุ๊บเอาไม่ทันปุ๊บขัดหนักมากนะคะเห็นเส้นใช่ป่ะเนี่ยเราไล่ไปตามเส้นเลยมุ่งบอกอย่างหนึ่งนะช่วงเนี้ยค่อนข้างจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาแบบเยอะเลยตั้งแต่ทำ YouTube อ่ะและอย่างหนึ่งคือทุกคนเห็นว่ามันง่ายมากอันนี้จันโปดจ้ะนางทำมาเป็นเวลา10ปีอะไรเงี้ยคือมันดูง่ายอยู่แล้วมันดูแบบสปีดสแปดแป๊บเดียวก็เป็นรูปเป็นร่างใช่ป่ะลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยง่ายเองพี่โอ้โหยิ่งตอนช่วงที่เราแบบสปีดภาพอะเนาะสปีดให้ดูยิ่งดูเหมือนแบบอินนี่โปรมากมันดูเร็วมันดูเหมือนง่ายของจริงเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่ปะเหมือนกันนะจริงคือต้องใช้เวลาฝึกฝนเนาะใครที่ยังเมียงเมียงมองมองอยู่และอยากทำเนาะคิดว่าไม่ง่ายไม่ยากลองดูเราจะได้สัมผัสกับมันว่าเฮ้ยมันใช่อย่างที่เราเห็นปะมันใช่อย่างที่เราคิดหรือปะแต่มันดูง่ายจริงๆอะคือเอาจริงถ้าผู้มีเวลาผู้ก็นั่งดูคลิปเหมือนกันนะว่าเออคลิปเราเป็นยังไงตัดต่อออกมาเป็นไงดูรู้เรื่องหรือเปล่าคนที่คิดจะเรียนเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยมันดูเหมือนทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะความจริงแล้วแบบฉันก็ไม่ได้ทำได้นะจ๊ะลองดูโอเคเท่ากับครบตัดครบเลยเจาะเลยค่ะมีกี่รูสามรูโอเคตามไปดูการเจาะรูอีกทีเดี๋ยวนะอเวนเจอร์วันนี้มาช่วยกันเยอะเลยนี่มาให้ไวเลยอันนี้ไม้เสียบประดุกไม้เสียบประดุกเห็นป่ะมันจะใหญ่หน่อยจิ้มเจาะรูแล้วก็ผ่านครบจริงจริงจริงไม้อะไรก็ได้ใช่ให้ใหญ่กว่าลวดโอเคทุกรูนะรูแล้วก็เอาเนี่ย
เราเอาลวดออกค่อยตรงนี้ค่อยๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลวดมันขาดพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทิ้งไปข้างหลังสอดทิ้งแล้วก็พันกลับที่เดิมใช่ก็เป็นสังเขปก็เปิดทีนี้เราก็ลุยเลยก็ทำเหมือนใดคะข้างนอกแต่เราเก็บเส้นข้างในเนาะเวลาทำไปทุกคนจะมีจังหวะเป็นของตัวเองมีสเต็ปสไตล์เป็นของตัวเองนะลวดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมันขาดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี่ยตรงหัวที่พันมันจะมีแง่งเห็นปะนี่ไงมีการขาดเกิดขึ้นไปแล้วต่อไปแล้วขาดต่อได้แค่ข้อเดียวนะถ้า2ข้อ3ข้ออย่าไปต่อไฟมันจะไม่เดินมาเห็นปะเราจะรู้เองว่าเฮ้ยไอ้ตรงแง่งนี่แหละถ้าเราถูมันไปถูมันมาตรงเนี้ยมันขาดได้เราจะเรียนรู้จากงานอะทุกวันแหละมันไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาซึ่งบางทีเรามีเวลาช้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ตัดผ่านเข้าไปในลายเราใช้เจาะเพราะมันจะให้ความแข็งแรงลายยึดติดกันสวยงา มไม่มีรอยแบบนะไม่มีรอยต่อถ้ามีรอยต่อเราก็ต้องมาเก็บมาโป๊อะไรอย่างเงี้ยแต่มันหลายเทคนิคหลายวิธีส่วนมากก็บางคนก็จะบอกโอ้เพ่ผมตัดผ่านเข้าไปเลย แล้วแต่นะเห็นไหมวันนี้ขี้เหนียวบอกเลยให้ดูรูเดียวรูอื่นเหมือนกันหมดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหัวหน้าเจาะปล่อยตอนเราออกนะให้ลวดมันเย็นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปิดไฟให้ลวดมันเย็นแล้วก็ไม่เหนียวดีกว่าถ้างั้นให้ดูพี่โป๊ดเจาะดีกว่าเดี๋ยวปุ้มทิ้งพี่โป๊ดไว้กับกล้องแล้วกันจะได้เห็นตอนเจาะนะคลิปนี้เน้นเจาะแล้วกันโอเคอเวนเจอร์ทำอะไรต่อเป็นอะไรหรือวะกระตันอย่างนี้เป็นง่อยหรือเปล่ากระตุกใหม่ดิมันตุกไปเมื่อกี้ไม่ใช่ที่เธอยืดตัวเมื่อกี้ปึ้งใช่แล้วมึงเป็นง่อยโอเคเลิกเล่นประกอบจ้ะมันคือการประกอบวิธีการประกอบวิธีการใช้ปืนกาวอ่ะไม่มีอะไรอยากจะบอกใช่เดี๋ยวจะชี้แจงว่าเราใช้ปืนกาวอะไรนะโซโลต้องเขาเรียกแต่ว่าคิดก่อนพูดเดี๋ยวไปพูดโลโซขอดูเฮ้ยเดียวขอโฟกัสหน่อยเย้ส่วนไส้ก็ทั่วไปลายข้างเขียนวิอันนี้นี่หักโอ้ไอ้อย่าวางแบบนั้นเดี๋ยวตรงนั้นละลายไม่เราทำหักอะไรเดี๋ยวเราจัดการเอาออกไปก่อนเราต้องเครียดไหมไม่มีวิธีการหักคือหักหักคือหักเรามีปืนกลางนี่นะเราก็ประกอบข้างก่อนละสิฮะประกอบข้างก่อนละสิท่าหักเป็นหักไม่ต้องแคร์ความรักความผูกพันอันเก่านะไม่ใช่ก็ใช่ไงแตกเป็นแตกแล้วก็หักเป็นหักอีกทีเออ
ทันไหมคนเดียวน่าจะทันทันไม่เคยหรอกไม่ทันมันมีใยมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ความร้อนมันร้อนมากๆคือตอนแรกถูกป่ะกดทิ้งไปก่อนได้เนาะเพราะไม่งั้นพอความร้อนนั้นอะมันละลายวืดเข้าไปในเนื้อโฟมอะละลายเข้าไปทำให้การประสานไม่ดีถูกป่ะใช่แต่ช่วงที่มันแบบค่อยๆละลายอะมันจะอยู่บนผิวโฟมถูกไหมพอเราจับมันไปประกบกับอีกด้านหนึ่งคือเข้ามาเลยเดี๋ยวมันหายร้อนมันจะประสานกันได้ดีกว่าเข้าไหมโอเคไหมดีมันเข้ามาโฟมโอเคป่ะโฟมอ่ะนางก็มีความประกบดีนะแต่ก็ไม่ได้เคยแบบถูกใจหัวหน้าหรอกยังไงเดี๋ยวนางก็ต้องหาทางโป๊เก็บร่องเก็บรอยอะไรของนางไปเรื่อยเปื่อยเข้าไปเข้าไปดันเข้ามาฉันว่ามันแน่นแล้วนะทีนี้มาดูตัวนี้ผมจุกที่หลุดเนี่ยเราก็ติดตัวนี้ไปปั๊บปั๊บอันนี้เป็นด้านข้างและด้านที่หักโอเคปุ๊บสังขารใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะย้อยทิ้งไว้สักพักเลยทิ้งไว้สักพักแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บด้านหลังอุ้ยพักหนึ่งแล้วหนึ่งตึงพักนี่เร็วแรงทะลุนรกต้องเร็วแล้วล่ะเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้เองก็ทำได้โปรดจะมาท้อแท้ไม่ได้นะยัดเข้าไปเอาปากจิกลงไปกดลงไปได้ค่ะเพราะว่าด้านนี้เราไม่ได้โชว์แต่หาเสียหาเลยนะมันก็จะเรียบจะเรียบร้อยเป็นโลกที่ต้องเรียบร้อยตลอดเวลาซึ่งหน้าตามผิดระเบียบมากงานเรียบร้อยเหลือเกินไปช่วงต่อไปมาช่วงนี้ดีงามมากๆเลยค่ะมีคนแนะนำเราอ่ะเธอว่าคือเราอยู่กับสารพิษอะไรอย่างเงี้ยสิ่งมีพิษอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิษของโฟมของน้ำยาในตัวโฟมมันก็มีน้ำยาอยู่แล้วนะมีคนแนะนำเราว่าให้กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแต่ละวันซึ่งมันก็เขาก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะแต่เราว่ามันก็ดีนะทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วว่าเราเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในอากาศทั้งเนาะงานเรามันก็เป็นแบบนี้ด้วยเนาะเขาคงจะให้มันแบบเนาะขับถ่ายหมุนเวียนอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แก้นะไม่ถึงขนาดล้างพิษไม่ถึงว่าก็ดี yes. อยู่ในพื้นผิวด้วยสูดด้วยอะไรด้วยไอ้ตุ้ยตุ้ยนั่นก็คือปาดออกใช่ไหม นั่นอะได้เลยเหรอมันหลุดแล้วหรอโอเคดูหน่อยเริ่มสองฟรังเฮ้ยนะเวอร์แล้วกูเฟกถึงขีดสุดแล้วหรือยังตั้งขึ้นโอเคหน้าตาเป็นจะอี้นะเจ้าไปสิไปดูขั้นตอนต่อไปกันสิไปสิไปสิคะไปที่ช่อแรกกันนะคะเอาพรุ่งนี้ก่อนนะค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราอันเนี้ยเราปาดโฟมอันนี้เราก็ปาดโฟมนะครับโอเคลองขอครึ่งนึงขอทำให้ดูครึ่งนึงนี่ต้องไล่เหรอต้องไล่ก่อนไปอุ้ยไม่ใช่ฉันเหรอไล่ฉันเหรอไม่ใช่คุณโฟมคุณฉันรู้คุณก็ฟอร์มอะไล่ฉันแล้วแหละไม่ไปหรอกไล่ก่อนไล่ดิเฮ้ยไปไล่อะไรนักหนาทำไมต้องลดระดับทำไมต้องลดระดับมันไม่สวยให้มันมีมิติขึ้นไงอ่ะเราดูอันนี้คือ2ฝั่งนะอ่ะฝั่งนี้คือยังไม่ทำเริ่มครับ
ค่อนข้างเรากรีดไปแล้วนะโทษทีอ๋อเส้นของมันบอกเส้นบอกข้างนี้ก็ได้ค่ะปึ๋งเส้นของมันคือช่อลายของมันใช่ป่ะซึ่งตัวนี้มันจะมีลายไม่ได้มากถูกป่ะก็จะมีเส้นอยู่ไม่กี่เส้นแต่ว่าทางส่วนนี้เสด็จพี่ปาดปื้นลงไปแล้วนี่เดี๋ยวหาไม่เจอก็คือเขียนดินสอกำคืนปึ๋งโอเคทีนี้นะไปจ้ะมาไล่ละสอนหนูหน่อยหนูไม่เคยเพลงอะไรวะจำไม่ได้ เคยได้ยิน อย่างนี้นะจ๊ะใบพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกราฟิกเนาะใช่เป็นแบบว่าเป็นรูปทรงแล้วมาประกอบกันเราก็ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาในส่วนของกราฟิกเขาก็จะเป็น งานแบนในส่วนของช่างโฟมก็คือต้องมาให้มิติตัวนี้เราใช้นิ้วครึ่งนะนิ้วครึ่งเกรดดีแน่นเดี๋ยวเราก็มาหาแต่ละใบเลยค่ะแบ่งครึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือความเฟี้ยวฟ้าวของหัวหน้าคือไม่แบ่งอะไรทั้งนั้นใช้ความรู้สึกแต่เดี๋ยวใบนั้นขอใบนั้นช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมหลังจากลดแล้วแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งของใบเพื่อปาดสามเหลี่ยมปาดเป็นสามเหลี่ยมคือเหมือนกันแหละใบนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้โปจะปาดเลยด้วยความรู้สึกแต่ใบนั้นคือให้มือใหม่เห็นว่าตั้งแนวไว้ตั้งไว้ก่อนครึ่งหนึ่งนะทีนี้เราก็ต้องมาดูลักษณะของใบไอ้ตรงนี้มันจะเยอะกว่าถ้าเราสังเกตมันจะพิ้วพอเราปาดเข้าไปเยอะมันจะพิ้วกว่าเราให้มันสะบัดถูกป่ะนะแต่อีกด้านนึงเดี๋ยวทำทีเดียวเลยอันนี้นี่เราเริ่มที่ครึ่งใบก่อนครึ่งใบเริ่มที่ครึ่งใบอันนี้มือใหม่ดูนะเราก็ตั้งครึ่งนึงแต่ส่วนที่ใบเมื่อกี้ใบเนี่ยใบกลางที่ดูถ้าดูตรงนี้เป็นใบกลางนะพี่โป้จะแบบทำเลยโดยที่ไม่ต้องรางเส้นกลางนี่เห็นไหมว่ามันไม่เหมือนลักษณะของใบไม้มันเป็นสามเหลี่ยมจริงๆแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋อจริงๆถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งคือมันก็จะสามเหลี่ยมกระด้งเลยถูกป่ะใช่ทีนี้เราต้องนี่เห็นไหมพอเราปาดข้างนี้มากกว่ามันก็จะเป็นใบละอันนี้คือดีไซน์ใช่ใช่ครับคือการที่เราอยากให้ช่อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวดูเราปาดกลับนะมันคือนี่ทีแรกเราทำอย่างนี้ทีแรกเราทำอย่างนี้นะอันนี้ใช้สายตาอันนี้นะทีนี้เราปาดกับแต่ว่าไอ้ข้างเนี้ยเราปาดไม่ลงเยอะมันก็จะกลายเป็นใบละกลายเป็นใบเหมือนใบที่สะบัดได้เหมือนล้มๆไปทางนู้นใช่เหมือนพลิกๆไปทางนู้นใช่เหมือนเผ็ดๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมไม่ลำพวกกูติดตามเธอโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นใบถ้าอย่างงี้ถ้าสำหรับฉันจะเรียกว่าเท่าไหร่วะ70 30มาทางนี้70นะ30ก็เป็นความกิ๊บเก๋ถูกป่ะใช่เราจะเรียกว่าใบไม้เลยก็เผื่อมันไม่ใช่มันก็ไม่เชิงใช่ใช่ใช่ทีนี้เราดีไซน์ไปเลยค่ะว่าเราจะให้เป็นไปในทิศทางไหนถูกป่ะก็เป็นงานดีไซน์โฟมแต่ว่ายังต้องให้เกียรติแบบอยู่ยังต้องคงลักษณะของแบบเขาไว้อยู่เดี๋ยวมันก็จะเห็นความแตกต่างสองฝั่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ใบมันจะเล็กหน่อยคือด้วยแรกเริ่มเขาก็จะซ้อนมาให้แหละเนาะเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราปาดตามรูปทรงเนี่ยถ้าขอดูใบนี้ให้จบเดี๋ยวมันก็จะแบบถ้าดูใบนี้ให้จบพี่โค้ต้องสลับมือในการสลับมือซ้ายขวานี้ก็แล้วแต่นะเกิดมาถนัดสองมือก็ว่าไป Oh no
ันนี้มันเราไม่พูดเรื่องความอ่อนช้อยถูกป่ะมันจะเป็นแบบเท่ๆหน่อยป่ะแต่ก็ยังให้คงความเป็นใบมันเป็นมันเกิดมิติถูกไหมแต่ว่าถ้าจะแบบโหหวานเลยไม่ใช่ลายนี้ใบนี้ไม่ลายแบบนี้ไม่หวานทีนี้เรามาดูหัวหัวก็เหมือนกันครับครึ่งซ้ายขวาซ้ายฝาครึ่งซ้ายขวาเท่ากันก็ดีในบางส่วนเนาะแต่ในบางส่วนคือแบบเราสามารถกระพริกแพงได้มีส่วนที่เปรี้ยวมากก็ไม่มีเส้นนำอะไรทั้งนั้นแต่พอทำไปค่ะสายตามันก็บอกเราเองเราใช้สายตาวาดเอาความรู้สึกมันก็บอกเราคือดีเห็นไหมจ๊ะจุ๊บจิ๊บอ่ะตรงนี้พอใส่ตรงนี้ก็จะเห็นดีอันนี้เราก็ปาดจุ๊บจิ๊บไปครึ่งหนึ่งโอเคจุ๊บจิ๊บไปไม่น่าปาดทางนี้เลยทำไมอ่ะก้อยนี่ไงข้างนี้จะยังไม่ทำไง อยากให้เห็นความแตรกตรังแต่ไม่เป็นไรมันเป็นช่อเดียวกันใช่ไหมใช่มันต้องไล่งั้นเอาด้านนู้นก่อนได้ไหมหรือไม่ได้ล่ะก็ล้มมาก็ได้ไม่เป็นไรคุ้มอันนี้เองแหละคุ้มแค่อยากให้เห็นสองข้างแตกต่างชัดเจนแต่ถ้ามันต้องทำไปด้วยกันก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นมันเล็งเนื้อใช่ไหมพี่อ่ะเฮ้ยดีอ่ะดูอย่างนี้ก็รู้ละเห็นป่ะอ่ะอีกนิดนึงดีอ่ะแกเฮ้ยอะไรคุณคนไหมคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดันจะให้ดูสองข้างนะคะว่ามันต่างกันอย่างไรนะขอแต่งหน่อยนะเริ่มกินได้แต่งได้เอาออกน้อยๆก่อนใช่ไหมเวลาแต่งก็จะได้จะเข้ามุมเข้ารูปโอเคเห็นไหมซ้ายขวาเห็นป่ะแตกต่างไม่ต้องหวานให้เท่ไปเลยโอเคค่ะไปช่ออื่นต่อช่อนี้เก๋ดูหน่อยค่ะอันนี้นะสอนหน่อยจ้ะเราเห็นใบมันโค้งนี่ในความรู้สึกเรามันโค้งขึ้นใช่ไหมทีนี้เรามาทำอันนี้เส้นเราแบ่งไว้ให้เรียบร้อยนะกรีดตรงลงไปเริ่มมาแล้วอะไรอ่ะที่มาโค้งก็คือประมาณครึ่งหนึ่งไว้ก่อนใช่มั้ยอย่างที่บอกลายนี้มันจะไม่เยอะหรอกแต่ไม่เยอะไม่ได้แปลว่าง่ายนะพอมันไม่เยอะเสร็จเราต้องแบบเน้นมันทุกเส้นเลยทุกเส้นเลยว่ะทุกช่อกับทุกเส้นมันทุกเส้นเลยใช่ป่ะเออต้องเด่นมันจะโค้งเราต้องทำให้มันโค้งช้อนเห็นป่ะให้ผมดูให้ดูลงไปเท่าไหร่นิ้วครึ่งลงไปเกือบครึ่งนึงลงไปเกือบครึ่งทีนี้เราก็ปาดกลับมาปาดกลับไปเลยมันก็ไม่ถึงกับถูกผิดต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเนาะอันนี้เราให้เขาเรียกอะไรวะให้ไกด์ไลน์ไว้ว่าแบบเราทำแบบนี้เด้อมิติเราจะออกมาเป็นแบบนี้เด้องานบ้านผู้กันมันจะสไตล์ประมาณนี้เน้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับการทำโฟมน่ะมันไม่ได้มีว่าเอ้ยผิดทำไมปาแบบนี้วะอะไรเงี้ยไม่ต้องเนาะไม่ต้องแต่แค่เราทำเป็นแนวว่าแบบอย่างเงี้ยจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยในแต่ละช่อมันจะคล้ายๆกันงี้ปุ้มอาจจะแบบเน้นว่าแบบเออช่อนี้ควรสอนน่ะช่อนี้ควรบอกอะไรเงี้ยเห็นปะมีการพลิกข้อมือด้วยเราใช้ตาใช้ข้อมื
ปกติเห็นป่ะทุกคลิปที่ผ่านมาโป๊จะใช้แบบคัตเตอร์เนาะโป๊จะมีมีดส่วนตัวทำเอง3อันแต่ว่าไม่ค่อยใช้หรอกอ๋องั้นมันฉุกเฉินเอาไว้เฉพาะงานโป๊จะติดคัตเตอร์มากกว่าใบคัตเตอร์ใบหนึ่งนี่ใช้ได้ทั้งวันทั้งวีรับมั่งอะไรมั่งอุ๊ยขอดูหน่อยสิเธออะไรอ่ะอวดหน่อยสิว่าใช้ใบคัตเตอร์ยี่ห้ออะไรครับนึงดีอยู่นะเนี่ยปาดไปก่อนก็ได้ฉันก็มาขอดูอะไรไม่รู้เวลาเวลาอันนั้นตรงกลางเรายังต้องเอาไว้อยู่ใช่ปะเอาไว้เอาไว้คือเรื่องของเรื่องตอนนี้บุ้มยังไม่แน่ใจในส่วนของว่าตรงกลางลูกค้าอยากได้โปร่งหรือว่าทึบพี่โป๊ตก็เลยจะแบบเซฟๆไว้ก่อนถูกปะยังไม่เจาะทะลุออกไปนี่ไอ้ตุ่มตุ่มตุ้มนี่ตุ่มตุ้มเราเอามาแต่งได้ถ้ามันยังไม่สวยนะเพราะเราอยากให้มันสวยเนี่ยโฟมมันดีนะคัตเตอร์มันดีมันจะมาเป็นอย่างเงี้ย What เดี๋ยวเราเจอกระดาษสาที่ดีอุ้ยมีแต่ของดีๆว่ะกระดาษทรายเออเป็นอะไรวะคิดอย่างพูดอย่างไม่ได้หรอกแกเหรอปาดไปถ้าปาดออกก็จะเป็นแค่ปาดมุมใช่ไหมอยู่แป๊บนึงทางนี้เป็นแค่ปาดมุมใช่ไหมแต่เราไม่เอาเราจะให้หัวมันกลมเลยใช่ไหมก็คือลงไปก่อนสเต็ปนึงแล้วก็ช้อนอีกสเต็ปนึงผมจ้อยสบายใจอีกตุ่มก็เหมือนกันเนาะมันไม่กลมเดี๋ยวเราก็เอามาแต่งทีหลังหรือไม่ก็กระดาษทรายกระดาษทรายถูกแล้วไม่ใช่กระดาษทรายพูดเพื่อ อยากจะบอกย้ำกลับไปอีกว่าพูดผิดโอเคพอช่อนี้ไม่มีอะไรเยอะแต่บอกเลยนะจ๊ะอีไม่เยอะเนี่ยจะไปมินิมอลซะหน่อยเนี่ยคือต้องแน่จริงนะบอกเลยต้องชัวร์ต้องเป๊ะไงอ่ะใบคัตเตอร์อ๋อใบคัตเตอร์ใบ30ใช่ไหมเออตัวนี้ดีรับรองคมแต่ก็ใช้ไปรับไปด้วยนะแต่ว่ามันได้นานได้นานอยู่มันรู้สึกว่ามันไม่คมเราก็รับโอเคไปค่ะเปลี่ยนช่อปาดช่อนี้ดีกว่าช่อกลางเลยหัวหน้าน่าจะลืมเรากรีดกรีดแนวดิ่งกรีดแนวดิ่งลงไป1เซนติเมตรโดยประมาณกรีดให้หมดอันนี้เรากรีดไว้แล้วนี่ครับเอามันไล่เลยไล่เลยเราต้องรู้เราอันเนี้ยใช้จินตนาการนะเราต้องจินตนาการเราเองว่าอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกถ้ากราฟิกมามันเขาเป็นอีกอย่างแต่ว่าเรามาจินตนาการให้มันทับกันเหมือนกับทุกครั้งที่โบจะบอกเราว่าพออันนี้ลงใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องลงถูกป่ะพอ2อันนี้ลงอันนี้ก็จะมาทับอันนี้ถูกป่ะในการที่เธอดีไซน์ออกมาถูกมั้ยโอเคแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่บอกแล้วก็แต่จินตนาการเลยโอเคคือบ้านทุกบ้านจะเยอะเรื่องลดขั้นตอนไม่เคยไม่เคยปรากฏมันสวยดีพอทำมันถ้าคนนะถ้าทำอ่ะมันมีเสน่ห์งานโฟมันถ้าเราทำออกมาดีอ่ะจริงๆอ่ะจุดหนึ่งเราเรียกได้เลยนะว่ามันได้ราคาเนาะแต่ในความเป็นจริงพอมันโดนกดราคาแล้วมันก็ไม่ได้ราคาหรอกแต่ไม่ว่าราคาจะเป็นยังไงเราทำเต็มที่ไปก่อนใช่ช่างมันเถอะมองตรงนะมันสวยดีแล้วมันทำไม่ได้หรอกไอ้อะไรนะทำไม่ต้องเยอะที่ไม่ต้องอะไรเงี้ยส่วนมากลูกค้าจะบอกไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมันทำไม่ได้พอมันสวยออกมาเราก็อยากให้มันสวยอ่ะทีนี้นะพอเราได้ลดหลั่นพวกนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเส้นตรงนี้มันหายบุ้มขอดูแค่ด้านเดียวเพราะว่าบุ้มอยากให้เห็นว่าสองข้างมันต่างกันยังไงระหว่างทำกับไม่ทำถ้างั้นขอทำข้างนี้ได้ไหมได้บุ้มต้องไปยืนทางนี้ไหมไม่ต้องเพราะว่าขนาดอย่างนี้หรือ
เหมือนนี้ก็แหละเยอะถนัดทุกอย่างแหละเนี่ยนิดเดียวแป๊บเดียวเนี่ยเอามามาอีกแล้วนิดเดียวแป๊บเดียวพี่โอ้งานแค่วันเดียววันเดียวแต่ผมทำก็หลายชั่วโมงอยู่นะใช่ใช่ใช่อย่ามันมันคือถ้าใช้งานแล้วเอาคุ้มดีกว่าแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกใจชอบแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งงานมันจะหลากหลายมีทั้งไดคัทเปล่าๆเสร็จเลยทำสีโฟมเกรดหยาบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือให้เลือกที่ตัวเองชอบเนาะบางทีร้านนี้เป็นแบบนี้ร้านนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวเองซื้อเรารับรองเหมือนได้งานศิลปะไป1ชิ้นมันตกแต่งบ้านได้ด้วยเหมือนเดิมอ่ะเหมือนทุกครั้งที่บอกอ่ะเพราะว่าเราทำเผื่อไว้ให้แล้วว่าคุณเผื่อคุณจะไปตกแต่งบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าของเราดีที่สุดอย่างงู้นอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้าชอบเราคุณซื้อเรานะเหมือนไม่ขายกูขายอยู่เหมือนไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลุ่มลูกค้าบางทีก็จะเป็นกลุ่มที่แบบชอบจริงๆชอบงานศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มที่อยากเรียนจริงๆคือแบบทําเธอค่ะมันเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่อยากทํางานประจําอ่ะทําอะไรอย่างเงี้ยดีนะมันเป็นอิสระเนาะแต่เรายังมีความเป็นแบบศิลปะอยู่เนาะโอเคเห็นไหมเอ่ยว่าเราปาดแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ปาดแย่ไหมไม่แย่ขายได้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าปาดแล้วมันจะแบบเกิดความแตกต่างขออันนี้ได้ไหมเอ่ยอันนี้นะที่คิดไว้นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้อ้าวมึงก็ลงอีกเนาะที่คิดไว้ก็นึกว่าปากเฉยๆไม่เห็นปะคือถ้าลูกค้าให้อิสระในการทำกับเรานะมันยิ่งสนุกตัวเองสนุกมันเหมือนแบบมันได้ใช้ความคิดอ่ะได้แบบได้ใส่เต็มที่ว่าแบบเอาตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วบางทีนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลายนั้นลายนี้อะไรลายเอแล้วกันสมมติชื่อขึ้นมาลาย A ขายดีมากเราจะทำเป็นแบบเดือนๆนึงบางทีเป็น10อันเลยนะลายเดียวอะแต่ว่าแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนเราสามารถแบบเฮ้ยรู้งี้ทำอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะแบบไปเพิ่มเติมกับชิ้นใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันสนุกนะถ้ามีใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างไม่ต้องเป็นโฟมก็ได้ทุกอย่างถ้าคุณสนุกกับมันนะมันคุณทำงานอย่างมีความสุขเลยแหละแฮปปี้มากแฮปปี้เลยทำได้ทั้งวันข้าวปลาไม่กินข้าวปลาไม่กินอย่าเรียกนะอย่าเรียกกินข้าวมีปัญหาเห็นไหมจ๊ะอันนี้คือสไตล์ของเรานั่นเองนี่ไงเห็นปะไม่มีอะไรแย่ตัวเองมันดีทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะอยากให้มันเป็นแบบไหนยิ่งมันดีมันก็ยิ่งดูแพงยิ่งมีราคาอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะช่อต่อไปเราอยู่ไปอีกสักช่อหนึ่งละกันตัวนี้จะไปสั่นนิดปักสั่นนิดนึงบุ้มจะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เราอันนี้ใช่ไหมคำตอบมาแล้วคือตรงกลางทึบจ้ะทึบอ่ะในทิปคือติดตัวหนังสือทีนี้พอลายมันซ้อนอยู่ตรงความทึบเราจะเอายังไงกันนี่เราก็ฟางกันไอ้ตรงเนี้ยโอเคค่ะแต่แบบด้านในอะค่ะด้านในของลายที่จะต้องไปแตะความทึบนะทึบนี่45องศาป่ะน่าจะประมาณนั้นเดาเอานะค่ะคือเรากรีดแนวตรงของเส้นดินสอไว้แล้วถูกป่ะใช่แต่ตรงเนี้ยเราไม่เจาะลงไปเพราะว่าลูกค้าต้องการทึบเราก็เลยจะเงามันแค่นั้นใช่ไหมใช่เรียกไม่เป็นนะคะไม่เป็นเหมือนกันครับแต่ไม่รู้พูดไปจะเข้าใจเปล่าใช่จะคิดไว้อย่างนั้นคือตรงนี้คือเป็นเส้นแบ่งระหว่างช่อลายกับพื้นบุ้มให้ดูพื้นปะตรงกลางจะเป็นพื้นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เจาะแยกจากกันเพราะนั้นเราต้องทำให้มันแยกกันด้วยสายตาอธิบายลดหรือเปล่าคิดเอง
เรื่องชมเองฉันถนัดเราก็เจาะเนี่ยซอตามลายคือพอมันเกิดการแยกโดยสิ้นเชิงแล้วระหว่างพื้นกลางกับลายก็นั่นแหละคือนั่นเลยนี่นะเราจะเอาขว้างก็ได้นะขว้างก็ได้เผื่อเราเวลาเราขัดเราจะได้ต้องดูสเกลสวยงามเห็นไหมคะดูฝั่งนึงฝั่งนี้แยกแล้วนะฝั่งนี้ยังไม่แยกโอเคเดี๋ยวเอามาถึงนี่ฮะแยกแล้วก็พี่บดให้ลายให้หน่อยฮะนะแล้วทีเนี้ยลายอ่ะลายมันจะจมอยู่ในขอบเนี้ยครับนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะตรงส่วนที่น้อยอ่ะดูนะ1 2 3ปุ้งนี่อุ้ยไม่น่ากระพริบตาเลยเห็นไหมเวลาเธอเล่นน่ะฉันรับทุกมุกกับโป๊ดเพื่ออะไรวะเธอชอบนิ่งใส่มุกฉันเลยฉันแกอีกมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องนั่นไงเข้างานตลอดขโมยคือสนเว้ยเล่นคนเดียวได้มาเงียบพร้อมกันทำไมเรานี่ไม่กำลังนี่เดี๋ยวจะมีปริ้งปรังไม่ต้องนั่นแหละฉันตัดต่อเองใส่เอฟเฟกต์ปริ้งปรังอะไรกับใครทั้งนั้นนะเห็นเห็นแล้วก็เสร็จไว้เดี๋ยวจะไปบอกใครแล้วนะเลยบอกไม่ได้รู้กันสองคนเรารู้กันทั่วประเทศแล้วจริงหรอเร็วนี่คือในความเป็นจริงอ่ะเราทำคลิปแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่ตัวเองรู้กันหรือเปล่าว่าพอตัดคลิปปุ๊บคือตัดกล้องออกปุ๊บคือแบบเป็นลิงเลยไม่คุยนะจ๊ะไม่ได้คุยกันนะจ๊ะเพราะว่าลนลานอยู่มีความลนลานแบบต้องเสร็จต้องได้ต้องทันอันนี้ส่งพรุ่งนี้คิดดูว่ากี่ชั่วโมงแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแดดแต่ในความมีแดดมันก็จะมีความชื้นเพราะเป็นหน้าหนาวถูกต้องอันนี้เหมือนปุ้มพูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่งจริงที่ปุ้มพูดอ่ะมันก็คือแบบเกิดขึ้นจริงทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อนะรองเท้าใส่ไว้นะคืนนี้นะทาละแล้วก็ทิ้งไว้กลางแจ้งนะเช้ามาจะเป็นน้ำค้างแล้วมันก็จะเป็นฝ้าแล้วคุณก็ต้องมานั่งทำใหม่ใช่เก็บสีใหม่อย่างถ้าเราทาตอนกลางวันนะตอนหน้าร้อนอ่ะปกติแป๊บเดียวตัวเองร้อนแหละแต่ถ้าเราทาช่วงเนี้ยกลางแดดก็จริงแต่การแห้งมันจะต่างกันโอเคจะหมดช่อแล้วใช่ไหมปุ้มขอเห็นช่อนี้แล้วก็เดี๋ยวปุ้มจะปล่อยให้อยู่กับพี่โป๊ดแล้วนะจ๊ะให้ดูพี่โป๊ดไปยาวๆแล้วนะจ๊ะคิดว่าน่าจะเห็นทุกช่อแล้วแหละว่าครบถ้วนดีงามบอกก่อนนะว่าสอนได้หมดทุกสิ่งแต่มันไม่ง่ายหรอกต้องฝึกเลยเริ่มเลยแล้วปุ้มเอาใจช่วยหมดคือเอาจริงๆนะพี่โฟร์เองก็ไอ้นี่เลยพี่โฟร์เองก็ไม่ได้เก่งมันยังไงฝึกฝนเหมือนกันใช่เริ่มมาจากตัวหนังสือแต่ปุ้มยืนยันเลยว่าโฟร์ไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่ไหนแต่ไรแต่คือมันแพ้ด้วยความขยันแล้วแหละทำบ่อยทำทุกวันชอบอยากรู้นั่นแหละมันกลายเป็นแบบเข้ามือพี่โฟร์อยู่กับไอ้พวกเนี้ยงานป้ายงานโฆษณางานถ่ายโฆษณาอยู่กับพวกเนี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกงานเขียนรูปพอดีว่าทุกอย่างมันก็กลับมารวมกันได้ใช่คืองานที่เป็นงานโฟมจริงๆเลยมันไม่ได้มีเนาะไม่มีมันคืองานแกะสลักเพราะฉะนั้นเราไปดูซิว่ามันแกะสลักอะไรได้มั่งอ่ะปั้นได้มั่งแกะได้มั่งไม้เอ่ยอะไรเอ่ยมันไปถึงได้แกะสบู่ก็ได้นะเนี่ยถ้าจะบอกให้นะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างมันจะเปลี่ยนไปแต่หลักการเหมือนกันมากเหมือนกันมากประมาณนั้นเพราะนั้นเราเก็บข้อมูลก่อนก็ได้เก็บข้อมูลเสร็จแล้วยังไงเราก็
เริ่มลงมือเลยมันไม่ได้เป็นวันนี้พรุ่งนี้หรอกอย่าไปท้อนะอย่าท้อมันไม่ได้เป็นวันนี้พรุ่งนี้บางคนท้อไม่เอาแล้วนกเมื่อไหร่เราจะเป็นเราจะเก่งตั้งใจมีอะไรถามมาตอบช้าอย่าว่านะตอบแน่นอนใช่ชอบพูดชอบคุยชอบสอนลำคาหรือเปล่าล่ะเนี่ยของพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้พี่โพสก็หาเอาจากการทำเนี่ยทำโลโก้เนี่ยแหละใช่ฝึกจากงานจริงอโอเคดูสิคะว่าสองข้างมันแตกต่างกันเอาเซกโลโซเลยมันคือการให้มูลค่าให้งานดูแพงให้งานเราได้ราคาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะไปค่ะไปอยู่กับพี่โป๊ดยาวๆเลยดูสิว่านางลุยยังไงนางโบ้ยังไงนะจ๊ะเอ้ยเสร็จแล้วเด้ได้ขาดแล้วเด้ได้โชว์เลยเด้ไอ้
สีงามอ้าวฉันนึกว่ามันจะเท่ๆนะมันก็มีแอบหวานอยู่นะโอ้โหไม่มีงานไหนธรรมดาเลยเหรอเนี่ยมีแต่รถอวยเข้าไปขัดเลยเดี๋ยวฉันช่วยช่อใหญ่ๆไงฉันชอบขัดเนี่ยอุ้ยขัดง่ายฉันช่วยเองแล้วก็แรนแตนสวัสดีพี่ปุ่มมาช่วยแล้วเว้ยฉันมาช่วยเองในส่วนของการขัดฉันก็ช่วยมือขยันไหมเฮ้ยมือขยันมาช่วยพี่อยู่แล้วเห็นไหมนายมือขยันทำเม็ดดุดอยู่ได้กี่อันแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะลงมานั่งนี่นะแต่อันเนี้ยฉันชอบนะมันขัดง่ายคือลายมันเป็นแบบโตๆเลยเล็กๆอ่ะไอ้ใหญ่ๆอ่ะชอบเล็กๆอ่ะโยนให้พี่โป๊ดโยนค่ะเหี่ยวค่ะเออค่ะอันนี้เราเลือกกระดาษทรายให้เหมาะกับมือเราไซส์เราอันนี้เป็นกระดาษทรายละเอียดมือ180โอ้โหแม่นๆๆเราไม่ใช้อันใหม่ๆนะอันใหม่ๆมันคมเนาะมันคมแล้วมันก็เหมือนแบบรูปออกเยอะเกินไปเราก็แบบทำให้มันเก่านิดนึงด้วยการไปทู่ๆๆๆกับพื้นปูนทู่ๆๆๆให้มันแบบคมมันออกก็จะได้เอาเท่าที่แบบพอดีเล็บนะหมายถึงพอดีนิ้วเราช่วงงานของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปเนี่ยสมมติว่ามันเกินใช่ป่ะอ่ะเราทำเกินนิดนึงเดี๋ยวนี่นะรูปจะขาดตรงนี้เล็กๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันเกินปืดเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมไปคูดลายนี้เห็นป่ะเป็นรอยเลยอ่ะรูปทำให้เป็นรอยไปเลยเห็นป่ะเราก็ต้องมาเก็บตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ดูให้มันเหมาะอะไรเงี้ยเพราะนั้นช่อนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนชิ้นแล้วเล็กกว่านี้ที่เราใช้อันนี้ก็เพราะว่ามันมีบริเวณที่กว้างขวางเหมือนสนามกอล์ฟสนามหญ้าสุดยอดจริงเลยมาอุปมาได้เกินเหตุเห็นไหมตรงนี้ก็คือไม่มีปัญหาที่ในการที่จะไปสู้ใครเพราะว่าพื้นที่มันได้อยู่โอเคไม่ขัดไปขัดมาไม่ขัดสวนดีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะบอกกันทุกคลิปนะบอกกันทุกคลิปเห็นไหมพอมันตามกันแล้วมันก็แบบถ้าเราไม่ใส่แมสเราก็จะเป่าพอเป่าเราก็จะเห็นแล้วถ้าเราใส่แมสแล้วเราเป่าไหนเป่าให้ดูนะก็เป่าไม่ได้ใช่เพราะนั้นเราต้องถอดแมสออกก่อนขัดแม่งไปใช้การสันนิษฐานคาดเดาแล้วก็ประสบการณ์หรือไม่ก็ใช้แบบแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พอจะเห็นภาพรวมแหละโอเคพอแล้วจะโชว์อะไรมากมายเนี่ยเห็นแล้วนะจากเมื่อกี้ที่เห็นของพี่โป้แล้วนะที่ขัดที่รถขัดดีเรียบร้อยนี่เป็นระยะโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ป๊อดลงไปอีกคนมาโอเคมาเออมาเดี๋ยวสิมามาโอ้ยซักผ้าเหรอโอ้ยปวดหน่อยมันคืออะไรน่ะไหนอ่ะน่ะอ๋อที่ขัดที่ขัดคือไม้โครงขัดไม้โครงใส่เข้าไปไหนขอดูไอ้นั่นอะไรเออนี่เห็นยี่ห้อด้วยได้โชว์เลยอะไรนี่แหละนี่นะ P180 นะจ๊ะตัดให้เท่ากับตัวไม้โครงนะแล้วก็ไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรหรอกแกอันนี้หน่อยเก็บเจอก็เก็บตรงส่วนของโฟมเนี่ยเห็นปะมันมีเม็ดโฟมเนาะบางคนเขาถือว่าหน้าเรียบแล้วใช้งานได้เลยแต่พี่โป๊ดขอเพิ่มเติมนิดนึงครับนะไม่เห็นไหมพี่โป๊ดไม่โอเคกับสิ่งนี้พี่โป๊ดจึงขัดให้ขัดได้ครับครับครับไม่มีสิ่งนี้ไม่มีขัดหน้าให้เรียบอันนี้ต้องโป๊ไหมโป๊กลางไหม
อันนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมีวิธีทำจะเก็บเน้นใช่ไหมเน้นสีอะไรใช่ไหมโอ้ยห้ามถูไปถูมาร้อนสอดล้างครูเนี่ยไว้ไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงรุ่มของดูได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เม็ดก็จะล้มแบบล้มละลายลงไปกับอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ได้ขัดอันนี้ได้ขัดพอมันล้มลงไปแบบนี้แล้วมันโดนเนื้อสีใช่ไหมใช่เกิดความเหนียวมากสวยงามโอเคชอบท่านี้เหมือนเด็กอ่องอะเด็กอ่องแล้วชอบแบบปวดอะไรสักอย่างน่ารักดีนะจับทันเอามามาคัดมาคัดก็อะไรก็จะพูดอะไรก็พูดมาเก็บงานตัดขอบอันนี้เราทำสีเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ให้ดูเรารีบมากเราก็เลยสเปซไปก่อนเลยการทำสีนะจ๊ะก็ทาลงไปทำสีทองก็ลองสีเหลืองอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ลูกค้าอยากได้ตรงกลางเป็นสีครีมเวลาที่มันทำสองสีเนาะถ้าเป็นธรรมดาที่สีมันจะล้ำหากันถูกปะใช่ก็เก็บเนี่ยตรงนี้มีตรงไหนเอ่ยตรงนี้มีคือจริงมันก็คือต้องรอให้สีใดสีหนึ่งแห้งก่อนถ้าไม่งั้นสีมันจะไหลเข้าหากันถูกปะใช่ค่ะแต่ด้วยความรีบร้อนบางทีเราก็จะมีมือสั่นบ้างมีกระตุกกระตุกบ้างมีสะอึกปะเมื่อกี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บไปเนาะเรื่องการทำสีคลิปนี้อาจจะน้อยนะไปย้อนดูที่คลิปเก่าได้ค่ะก็เราใช้ทาเราไม่พ่นเอาให้กรบตรงนี้เหมือนจะต้องตบทองอีกเนาะเนี่ยเหมือนนางก็มีริ้วๆขึ้นมาใช่ป่ะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่กบไม่กินเนาะเติมได้เดี๋ยวอันนี้เราเอาไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนเราจะได้มาเก็บร่องเก็บรอยให้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วสร็จแล้วโอ้โหยังไงกระทันโชคดีโชคดีไปเป็นไงคะสวยงามเลยเห็นป่ะด้วยความที่ลายไม่เยอะมากมันจะไม่แย่งซีนกันคือแต่ละลายมันจะส่งกันเนาะอย่างเช่นตรงไหนเอ่ยมันมีเล็กบ้างลายเล็กบ้างลายใหญ่บ้างอย่างนี้ดูชัดเลยใช่ไหมว่าใครทับใครใครแตะใครฮะไหนตรงไหนทับตรงช่อนี้ใช่ไหมถูกอันนั้นทับถูกไหมในขณะเดียวกันก็ถูกพุ่งออกมาจากด้านล่างด้านล่างก็ดูอันนี้ก็พุ่งข้างล่างก็ไม่ใช่พุ่งเปล่าๆนะพุ่งแต่ว่าเราต้องจังหวะสับปัดตรงข้างฉันว่าตรงข้างล่างแกรนเนาะดูแกรนดูแบบยิ่งใหญ่อ่ะโอเคเรียบร้อยสวยกูไม่ชอบเยอะชอบน้อยๆมันแบบมันชัดเจนโอเคขอบคุณนะจ๊ะทำงานสวยๆออกมาให้ดูเรื่อยๆสุดใจก็เรียบร้อยคลิปนี้ก็จบลงไปอย่างสวยงามคิดว่าคงไม่ติดอะไรเข้าใจกันใช่ไหมติดตามด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยโอเคนะครับแล้วก็เราจะทำคลิปใหม่ๆออกมาฮะนะครับเรื่อยๆค่ะครับโอเคแล้วก็จะมีอะไรมาแนะนำเพิ่มเติมบอกกล่าวใช่ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้
ใต้คลิปก็ได้นะครับอ่ะฮะแล้วเราก็จะมาไล่ตอบให้นะจ๊ะโอเคขอบคุณด้วยดีเสมอมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ๊ายบายวอลเตอร์วิมและบ้านลูกกันใช่มีอยู่แค่นี้แหละไปพร้อมกันมาพร้อมกันบ๊ายบายบ๊ายบาย